ด้านซ้ายมือจะเป็นคอสซาคุซี่นะคะไว้สำหรับให้เชื่อมชมกับบรรยากาศด้านนอกโดยน้ำอะค่ะเป็นอุณหภูมิของน้ำร้อนโอ้ my god จุดเด่นของโรงแรมนี้เขาบอกว่าคนที่มาจะต้องสั่งชาบูปิ้งย่างเฮ้ยชาบูมีถึง4น้ำน้ำอะไรบ้างครับพี่น้ำดำน้ำส้มน้ำสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่กุนดาลาบิดรีสอร์ทหัวหินนะคะนี่แล้วก็เป็นโรงแรมที่ไม่เคยมาพักแล้วเราก็เป็นโรงแรมแรกที่เรามาพักนานมากในรอบที่แบบเป็นโควิดอะไรกันนะเราเนี่ยก็ได้จองห้องพักที่เป็นห้องแบบพาวิลลูเฮ้ไม่ได้นัดอันนี้คนดูรู้เลยว่าไม่ได้เตรียมมุกอะไรแล้วกันก็ไม่มีใครแห้งทุกอย่างพร้อมเพียงแล้วเป็นธรรมชาติมากซึ่งตอนนี้เนี่ยโรงแรมเนี่ยยังไม่ได้ให้เข้านะเพราะว่ากำลังพ่นฆ่าเชื้ออยู่ความปลอดภัยเนี่ยเขาเรียกว่าเป๊ะๆนะครับห้องพักของพวกเราจะเป็นยังไงไปดูกันเลยอะไรอ่ะคือช่องอะไรกันนะนี่คือห้องของเรานะฮะชื่อห้องอะไรครับน้องเป็นห้องโรเวอร์บิดฟอนจากซีสวีทค่ะโอ้โหชื่อยาวอ่ะเป็นห้องที่เห็นวิวทะเลนะคะแล้วก็มีคอสจากซีสอยู่ด้านหน้าค่ะแล้วด้านซ้ายมือจะเป็นคอสจากซีสนะคะไว้สำหรับให้ชื่นชมกับบรรยากาศด้านนอกโดยน้ำอะค่ะเป็นอุณหภูมิของน้ำร้อนจะได้ผ่อนคลายแล้วก็สดชื่นไปในตัวด้วยค่ะโอ้ my god ฝนตกครับไม่เป็นไรรอฝนหยุดเดี๋ยวก็ได้เล่นคุณโรงแรมในหัวหินที่มันติดหาดแบบนี้ลงไปเจอหาดเลยนะอุณหภูมิน้ำตัวนี้เป็นน้ำร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋ออุณหภูมิปรับเป็นอุ่นได้ด้วยเหรอใช่น้ำอุ่นแกเอามือจุ่มเหมาะกับสำหรับถ้าฝนแบบนี้อากาศเย็นๆแช่เราจะได้ผ่อนคลายค่ะเหมาะเอาแฟนมาแช่ไหมฮะเหมาะค่ะแต่ไม่ได้พาแฟนมาวันนี้มาแต่เมียไม่สนใจนี่อวอมเวลคัมทูคุณดาราอวอมเวลคัมแปลว่าอะไรการต้อนรับที่อบอุ่นหรือว่าต้อนรับด้วยน้ำอุ่นอะไรอย่างงี้เมื่อกี้ไปจับน้ำอุ่นชนเสียงอะไรที่เขาสุดที่บนเตียงอ๋อเข้ามานะครับเปิดตัวมาแม่บอกว่าแม่เก็บอันนี้ไปแล้วนะที่เขาติดไว้บนเตียงดูนะฮะยังเป็นร่องรอยนะยังเป็นร่องรอยของความสดใหม่นะฮะแม่เก็บไปแล้วครับแม่เป็นงานจริงๆครับเป็นงานจริงๆไม่เป็นไรถ่ายเก็บไว้หมดแล้วโอ้โหขอบคุณมาตากล้องมากนะนี่เดี๋ยวดีอินเสิร์ตแต่ห้องพิลักษ์รูมอะค่ะเขาก็จะขนาดพอเหมาะสำหรับ2ท่านถ้ามาเป็นแฟมิลี่เราก็จะแนะนำให้เปิดเป็นห้องโรเวอร์กับดีลักษ์อ๋อถ้าเกิดว่ามาเป็นครอบครัวคนเยอะคือสามารถทะลุกันกับบีทฟอนนี่ได้เออนี่แล้วอาหารเช้าเขาอะเขาป้องกันโควิดเพื่อแบบไม่ให้บุฟเฟ่มากอะยังไงครับดูเขามาแนะนำอาหารเช้าเป็นอาราคาร์ทสดใหม่จานต่อจานเป็นให้ติ๊กเลือกแบบนี้ค่ะตอนเวลาเช็คอินตรงนี้จะเป็นอาหารเช้าเป็นซิกเนเจอร์เป็นกูดมอร์นิ่งกุนดาราอ๋อนี่ซิกเนเจอร์ใช่ค่ะโดยวันพรุ่งนี้เช้าคุณโจ๊กต้องลองนะคะอ๋อเลือกให้ผมแล้วเรียบร้อย ได้ผมชอบของใหม่ๆอยู่แล้วไปกินทำไมน้ำพริกถ้วยเก่า หมายถึงว่าอาหารเนี่ยแล้วต้องกินของใหม่ๆอีกประเภทเราก็จะมีเป็นอาหารเอเชียนะคะ7วัน7แบบไม่ซ้ำกันใช่ในวันพรุ่งนี้มันจะเป็นประเภทของเฝอเป็นอาหารเวียดนามเฝอรู้จักเฝอรู้จักใช่เฝอฉันทวิทย์ไงที่เล่น ATM อ่ะเฝอค่ะได้ได้อยู่วันนี้ได้อยู่ประมาณนี้ค่ะโอเคขอบคุณมากครับนี่คือการต้อนรับที่อบอุ่นนะฮะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า warm welcome เด็กๆนี่เขาพูดได้หลายภาษา about our first day you come to the sea first time was for a long time was Mexico ยังดีมากเลยค่ะทำไมตอบได้แบบไม่ฟุบฟับมากไม่ฟุบฟับมากโอเคแปลให้มาเที่ยวที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะแล้วแบบหนูชอบตรงที่ห้องมันติดกันแบบเชื่อมกันด้วยเดี๋ยววันนี้เนี่ยทางโรงแรมเนี่ยได้เตรียมพื้นที่สำหรับจัดดินเนอร์ให้พวกเราด้วยเดี๋ยวไว้รอดูบรรยากาศตอนเย็นนะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ฮะเรากำลังจะถึงมื้อดินเนอร์ของเรา
เราอยากรู้ว่าอาหารของโรงแรมนี้จะเป็นยังไงแล้วเตรียมไปดูกันเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมียเมียเมียน้ำองุ่นไม่มีแอลกอฮอล์จุดเด่นของโรงแรมนี้เขาบอกว่าคนที่มาจะต้องสั่งชาบูปิ้งย่างเฮ้ยชาบูมีถึง4น้ำน้ำอะไรบ้างครับพี่น้ำดำน้ำส้มน้ำน้ำดำน้ำใสหม่าล่าต้มยำเลือกได้เลย4น้ำมีทั้งซีฟู้ดและมีทั้งหมูไก่ตอนนี้ก็เริ่มปิ้งย่างกันละแต่คนส่วนใหญ่เหมือนจะถ่ายรูปกันนะและเรื่องวิวฮะเป็นยังไงครับคุณนายฝนตกไปแล้วรอบ2รอบแล้ววันนี้เลยไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินซึ่งเขาบอกว่าวิวของโรงแรมกุณาลาคือพระอาทิตย์ตกดินตอน 5:30 น. ถึง 6:00 น. สวยมากแต่ว่าวันนี้แบบเรามาต้นฤดูฝนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเค้ายังบรรยากาศดีอยู่นะเคยกินชาบูริมทะเลมั้ยไม่เคยค่ะนายอยากกินอะไรไม่รู้มามาเลือกให้ยังดาราใหม่ยังมาพูดต้องฝึกอีกนิดนึงทำอะไรครับเนี่ยเขาจ้างผมมาจ้างทำอะไรพนักงานไล่นกอันนี้เป็นสิ่งที่ดูเข้าท่าแม้ไม่เข้ากับหน้าของผมก็ตามนะครับนี่คือ afternoon tea afternoon tea นะฮะเป็นขนมแล้วก็ชาต่างๆที่มาต้อนรับลูกเมียเราด้วยแต่ว่าเรารอลูกไม่ไหวอันนี้ต้องเป็นแบบตอนกลางวันเหรอพี่ afternoon tea กินกลางคืนเฮ้ยรายการลูก5432 afternoon tea ชื่อก็ชัดเจนอยู่แล้วกินตอนกลางวันช่วยกินตอนกลางวันที afternoon tea เออนะ afternoon tea อุ้ยนี่ตัวจริงมาแล้วอาฟนุนทีวันนี้นะครับเขาให้เลือกได้1ชาเราก็เลือกคาโมไมล์ซึ่งชาคาโมไมล์นั้นในประวัตินี้เนี่ยสิ่งที่เคยกล่าวไว้ในจุดเริ่มต้นของคาโมไมล์นั้นสามารถเสิร์ชดูได้ที่ Google นะดูได้เลยคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยหอมทุกคนนี่รีวิวกระจกที่สุดในโลกแล้วคุณอะไรเดียแตงโมเข้ามั้ยแตงโมอาหารไทยใช่ไหมแตงโมปลาใช่ไหมใช่แตงโมปลาหวานใช่ไหมเลือกเอาอันเฮ้ยทำไมหนูเอาอันยากอ่ะทำไรเดี๋ยวช้าชิบแล้วติดฟันเหรอติดฟันจริงนะปันหน้าอันนี้น่าจะเป็นลักษณะพวกตระกูลซาลาเปาทอดป่ะมีไส้ป่ะมีป่ะโอ้ไส้อะไรอ่ะไส้หวานอร่อยด้วยอร่อยอยากจะบอกว่าการที่มาโรงแรมแห่งนี้สามารถรีเควสให้เขาจัดอัฟเซนุนทีตรงเอาท์ดอร์แบบนี้ได้แล้วถ่ายรูปแบบนี้น่ารักและอร่อยมากๆเลยสุดยอดครับOver.
อนิจจังทุกขังอนัตตาท่านผู้เจริญทั้งหลายธรรมะไม่มีคำปลอบใจเวลาแห่งความสุขผ่านไปอย่างรวดเร็ววันนี้จะต้องเป็นวันที่เราเดินทางกลับแล้วเราจะต้องจากภูเขาลูกสวยๆที่มีพระพุทธรูปยืนสง่าและหาดทรายที่คุณบ้องผมวิ่งออกกำลังกายยามเช้าทุกวันอย่างมีความสุขอาหารอร่อยอร่อยและบรรยากาศที่ประทับใจเหลือเกินรู้สึกยังไงวันนี้ต้องกลับแล้วอยากอยู่ต่ออยากอยู่ต่อเหรอทำไมอ่ะเพราะว่าอยากอยู่ที่โรงแรมอยากอยู่ที่คุณดาดาอยากอยู่ที่คุณดาราถ้าเลือกได้อยู่กี่วันดิ1 เดือน 1 เดือน 1 เดือนโรงแรม1 เดือนหรอเนาะเอาแล้วฮะมีความจำเป็นที่จะต้องเซกูดบายกันไปนะคนที่สนใจก็สำรองห้องพักเข้ามาได้เลยเที่ยวเผื่อแทนพวกเราเนาะที่นี่เขามีทั้งพูลวิลล่าอ่างจากูชี่เป็นอ่างน้ำร้อนนะสระว่ายน้ำก็ติดหาดโรงแรมก็ติดหาดเดินลงไปถึงเลยมีม้าด้วยราคา400 บาท แค่400 บาทก็ได้ขี่ม้ากันแล้วนะไม่มีอะไรยากเย็นชีวิตค่าขนม50 บาทค่าขนม50 บาทคืออะไรคะค่าขนมม้าค่าขนมม้าอันนี้แยกต่างหาก50 บาทให้เองเอาให้เองน่ารักใจดีเนาะเอาละทุกคนวันนี้พวกเราคงจะต้องลาโรงแรมกุนดาราไปเพียงเท่านี้ก่อนนะโอกาสหน้าเราจะไปรีวิวอะไรที่ไหนก็ติดตามกดไลค์กด Subscribe กด Subscribe กดแชร์กด Subscribe คืออะไรโอเคครับวันนี้ผมขอไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วยูอ่ะยูจินตามมาป้าไปนะเดี๋ยวเอาแล้วจะตัดต่อยังไงอ่ะดูใครอ่ะ